พร้อมหรือยังคะแฟนๆวอลเลย์บอลกับการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกปี2023ที่จะเกิดขึ้นในอีก1วันข้างหน้านี้นั่นก็คือวันพรุ่งนี้วันที่30พฤษภาคม2566แล้วนะคะเห็นหลายคนอยากเห็นหน้าตาของผู้เล่นอิตาลีในปีนี้ในสนามแรกแอดพูดเลยว่าเป็นชุดน้องใหม่ที่มีรุ่นพี่ประกบไม่กี่คนเท่านั้นโอ้โหหน้าตาถ้าใครไม่ได้ดูในลีกอิตาลีอะไรมาก่อนไม่คุ้นเลยนะคะทุกคนคือมีแค่รุ่นพี่ประกบไม่กี่คนในสนามแรกเท่านั้นเลยดังนั้นหูโอกาสพูดได้เลยว่าก็มีมากกว่าปีที่แล้วมีมากกว่าเดิมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคำว่าอิตาลีก็คืออิตาลีขึ้นอยู่กับประเทศไทยแล้วว่าระบบเกมระบบทีมในการแข่งกับอิตาลีจะเป็นอย่างไรแต่แอดพูดได้เลยว่ามีโอกาสมีเปอร์เซ็นต์สูงกว่าปกติค่ะวันนี้นะคะแอดเลยนำผู้เล่นของอิตาลีที่น่ากลัวมากๆมาให้ทุกคนดูนะคะถึงแม้ในสนามแรกจะไม่มีเปาลาอิโกนูนะคะแต่เขาส่งเพื่อนรักสายวักของเขามาค่ะรวมไปถึงตัวบล็อกโอ้โหตัวเด็ดตัวดังตัวสูงปี๊ดบล็อกดีมากของเขาลงมาด้วยเป็นผู้เล่นรุ่นพี่ที่ประกบรุ่นน้องอะนะคะอิตาลีในรุ่นนี้พูดได้เลยว่าน่าจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเหมือนกับของประเทศไทยนั่นแหละค่ะยังมีรุ่นพี่ประกบอยู่แต่เชื่อว่าอีกประมาณ2ปี3ปีข้างหน้าน่าจะเหมือนไทยแล้วค่ะไรรุ่นพี่ประกบแล้วแน่นอนมาดูกันค่ะผู้เล่นอิตาลีแต่ละคนน่ากลัวขนาดไหนประสบการณ์เป็นยังไงมาค่ะคนที่หนึ่งค่ะเซตเตอร์ของอิตาลีนะในสนามแรกมี2คนฟรานเซสกาโบซิโอค่ะเซตเตอร์คนที่1และเซตเตอร์คนที่2ในสนามแรกค่ะคนนี้ค่ะเอลเรียนะคะบาติสโตนี่ค่ะทุกคนถ้าอ่านผิดประการใดนะขออภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะนี่คือชมนะเซตเตอร์คนที่2ค่ะต่อไปค่ะหัวสาวของเขาผู้ทำสกอร์มากมากเลยนะคะและเป็นคนที่น่ากลัวเป็นรุ่นพี่ที่เข้ามาประกบรุ่นน้องในสนามแรกพูดได้เลยว่าน่ากลัวสายวากสายโหดต้องทำให้เธอสติหลุดให้ได้นะคะเธอถึงจะหลุดไปเลยนะคะแต่ถ้าทำให้เธอโมโหเมื่อไหร่ถ้าเซตมือเข้าบอลเธอหลายๆลูกเมื่อไหร่โอ้โหพลังฝ่ามือพื้นระเบิดเลยค่ะสำหรับเธอก็คือมิเรียมซิลล่าค่ะทุกคน อย่าวักสาวไทยนะน่ากลัวน่ากลัวสุดแรงจริงค่ะสำหรับคนนี้คนต่อไปค่ะหัวสาวค่ะสำหรับสาวอลิสนะคะคนนี้เวลาเธอโหดก็โหดจริงๆเลยแหละค่ะคนนี้คนนึงค่ะผู้ทำสกอร์เนี่ยโอ้โหหน้าใหม่นะคะแต่ประสบการณ์ในลีกอิตาลีไม่ใหม่ติดรุ่นพี่มาตลอดนะคะแล้วคนนี้ค่ะหัวสาวโซเฟียโดริโก้ค่ะคนนี้เป็นรุ่นพี่นะคะประกบรุ่นน้องในสนามแรกมาถึงสาวบีหลังที่น่ากลัวคนนึงของอิตาลีค่ะนั่นคือซิลเวียนะคะทุกคนน่ากลัวจริงถือว่าได้ลงเต็มตัวแล้วนะในนามทีมชาติสนามแรกนี้คนนี้น่ากลัวบีหลังน่ากลัวค่ะบีหลังอีกคนนึงค่ะนี่ค่ะน้องใหม่โอ้โหคือปีนี้พูดได้เลยว่าจุกๆนะคะสำหรับอิตาลีในช่วงเปลี่ยนผ่านแบบนี้มาถึงมิดเดิลบล็อกค่ะคนนี้ประสบการณ์เยอะสุดๆบล็อกดีมากตัวสูงมากคือเราอาจจะตีเหนือบล็อกคนนี้ได้นะคะทุกคนจริงๆอ่ะไม่รู้ถือว่าปีนี้ขอให้ตีเหนือบล็อกอนาได้นะเนี่ยล่ะทุกคนเป็นบล็อกที่น่ากลัวนะรุ่นพี่คนนี้ส่วนนี้ก็มีดัมบล็อกอีกคนค่ะสูงสูงไปหมดเลยนะคะอเลเซียนี่แหละทุกคนมีดัมบล็อกของเขาขอให้ไทยตีเหนือบล็อกให้ได้เลยนะคะสู้นี่ก็มีดัมบล็อกอีกคนนึงค่ะลินดาโอ้โหหน้าตาน้องใหม่หมดเลยนะคะและดันหน้าตาคล้ายๆกันหมดเลยนะคะรุ่นน้องปีนี้นะคะจำกันให้ดีแต่พูดได้เลยว่าความเป็นอิตาลีรูปร่างสรีระของเขานี่คือสูงบึกลิเบโรมี2คนค่ะนั่นก็คือคนนี้นะคะพาริสกับซาร่านะมี2คนโอ้โหผู้เล่นพูดได้เลยว่ารุ่นน้องใหม่นะคะสำหรับอิตาลีฤดูกาลนี้นะน้องใหม่ได้ลงในนามทีมชาติเต็มตัวแต่ยังมีรุ่นพี่ประกบอยู่บ้างในสนามแรกทางโค้ชด่วนดนัยถึงเน้นในสนามแรกโดยเฉพาะเน้นในนัดแรกนะคะอย่างอิตาลี
เน้นมากๆเลยนะคะโค้ชก็บอกว่าจะเจาะช่องของอิตาลีให้ได้ดังนั้นนะคะไม่ได้หมายความว่ารุ่นใหม่ที่อิตาลีส่งมาจะไม่เก่งนะทุกคนส่งมาอยากจะชนะทั้งนั้นแหละค่ะไม่มีใครอยากแพ้ไทยนะดังนั้นถ้าเราชนะได้เราก็คือเก่งแต่อย่างที่บอกเขาก็ส่งรุ่นพี่น่ากลัวมาขู่มาประกบรุ่นน้องเหมือนกันนะคะอย่างซิลล่าอย่างแอนนารวมไปถึงมือเซตตัวเก่าของเขานะคะก็รอลุ้นค่ะแต่แอดก็ยังเชื่อว่าอิตาลีน่าจะใช้ผู้เล่นดาวรุ่งอะลงโดยอาจจะมีการยืนยาวอะของผู้เล่นรุ่นพี่อยู่ในสนามแต่การเปลี่ยนอะเปลี่ยนตัวแอดรู้สึกว่าโค้ชน่าจะเปลี่ยนตัวผู้เล่นดาวรุ่งผู้เล่นรุ่นใหม่อะลงไปมากขึ้นและถ้าถามว่าในปีนี้ในสนามแรกนี้ในการแข่งอิตาลีเนี้ยเรามีโอกาสไหมแอดพูดเลยว่ามีโอกาสมากกว่าปกตินะถ้าเราได้เซตก็ยังดีได้เซตคะแนนก็บวกเอาตรงๆถ้าได้เซตจากอิตาลีคะแนนก็บวกแต่ถ้าพลิกชนะได้บวกเป็น10แอดว่าจะเป็นเกมที่มันมากๆนะคะสำหรับสาวไทยนัดแรกกับอิตาลีนะคะวันพรุ่งนี้แล้วนะวันที่30พฤษภาคม2566นะคะไทยแข่งกับอิตาลีถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD นะคะไทยมีทีวีดิจิตอลนะคะก็คือกดเลข35ได้เลยรวมไปถึงทางช่อง7อ่ะถ่ายทอดสดทางออนไลน์ด้วยนะทางเว็บไซต์อย่างแอปพลิเคชันนะคะทุกคนโหลดแอปนะสำหรับคนที่ไม่สะดวกดูทางทีวีช่อง7นะคะโหลดแอปบูกาบูนะคะ BUGABOO โหลดแอปแล้วก็ดูสดได้ในมือถือเลยนะสำหรับคนที่อย่างที่บอกคนที่ไม่มีทีวีหรือว่าไม่สะดวกดูผ่านทีวีนะคะโหลดแอปบูกาบูได้เลยรวมไปถึงทางเว็บไซต์ TeroAsia นะคะ TeroAsia.comโอ้โหแอดพูดเลยว่าปีนี้แฟนๆวอลเลย์บอลน่ะได้ดูแบบไม่ยุ่งยากไม่ลำบากไม่อะไรเลยถือว่าสุดยอดนะขอบคุณช่อง7ด้วยพรุ่งนี้ห้ามพลาดนะคะห้ามพลาดจริงๆนักกีฬาแข่งเวลา 21:00 นตรงนะคะหรือว่า 20:00 นตรงแต่ว่าทางช่อง7หรือว่าในทุกๆปีการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกจะมีการเมามอยกันก่อนแข่งเป็นการวิเคราะห์ก่อนเกมนะคะทุกคนคิดว่ารุ่นใหม่รุ่นน้องอิตาลีที่เข้ามาเนี่ยในการแข่งขันสนามแรกเนี่ยทุกคนคิดว่าไทยจะมีโอกาสชนะได้กี่เซตถ้าถามแอดนะแอดก็ว่ามีโอกาสนะทุกคนมีโอกาสจริงๆถ้าเขาไม่ส่งรุ่นพี่มาขู่แบบยืนยาวในสนามนะแล้วแบบมาวากเราอะไรอย่างเงี้ยแอดว่าถ้าสาวไทยมีสติจริงๆเล่นตามทีมตามระบบจริงๆแบบนิ่งอะแอดว่ามีเซตเผลอๆชนะได้จริงๆทุกคนอันนี้พูดเลยอ่ะทุกคนคิดว่าจะได้เซตไหมหรือจะชนะไหมคือองค์ประกอบมันคือผู้เล่นเขาใช้ชุดใหม่นะคะทุกคนประกบรุ่นพี่มีรุ่นพี่ประกบอ่ะนิดเดียวเท่านั้นทุกคนมีความเห็นว่าอย่างไรมีเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่มีโอกาสเท่าไหร่จะชนะเลยไหมเล่าสู่กันฟังค่ะเม้นเลยเม้นเลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะคะกด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2023ที่จะเกิดขึ้นในอีก1วันข้างหน้าวันพรุ่งนี้วันที่30แล้วค่ะ